ิวชั่นเซ็นเตอร์นั่นเองคุณสามารถไปดูได้ฮะด้านในฮะเพราะด้านในนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยที่สำคัญด้านบนนั้นจะมีจุดชมวิวด้วยนะครับเดี๋ยวผมครับคุณผู้ชมครับผมชื่อแมนมารุตครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาคุณมองบนยอดนั้นไหมฮะมองบนยอดไหมฮะไอ้จุดชมวิวธรรมดาใช่ไหมผมแมนมารุตครับยอดนั้นไม่ขึ้นครับผมไม่ไปครับไปไม่ได้ไปได้ทันทีก็จุดชมวิวเดี๋ยวเราไปข้างในกันเป็นยังไงบ้างไปสะพานอินชอนแกรนด์ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอินชอนบริเวณด้านข้างสะพานมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวต่างๆรวมทั้งเป็นจุดชมวิวสะพานอินชอนอยู่ด้วยแต่ถ้ามีโอกาสได้นั่งรถข้ามสะพานอินชอนก็จะได้เห็นส่วนกลางของสะพานที่เป็นสะพานขึงค่ะและนอกจากความสวยงามแล้วสะพานแห่งนี้ยังช่วยในเรื่องของการจราจรอีกด้วยอันนี้คือจุดชมวิวครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับกับ Incheon Bridge ครับ Exhibition Center ฮะซึ่งตรงนี้คุณสามารถใช้กล้องส่องทางไกลเนี่ยนะครับดูวิวดูบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นบนสะพานได้คือกล้องนี้เนี่ยสามารถเห็นแม้กระทั่งยี่ห้อรถเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยฮะเราอยากจะบอกว่าตรงปลายทางเนี่ยนะครับตรงไกลๆของสะพานอินชอนเนี่ยคือมันมีหมอกอยู่ครับเราอาจจะได้เห็นแค่ในบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าหมอกมันค่อนข้างเยอะมากเราอาจจะไม่ได้เห็นได้ไกลมากถ้าเกิดอากาศแบบโปร่งวันนี้เราอาจจะได้เห็นไกลกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าเวลาส่องแล้วปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างนะโหว้าวอีก1จุดครับเขาจะมีภาพ VTR ให้ดูนี่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นการถ่ายทำซีรีส์ครับ1เรื่องครับชื่อว่า Athena ครับถ้าเรานึกย้อนกลับไปนิดนึงก็จะเป็นเหมือนภาพยนตร์เรื่อง Iris ซีรีส์ Iris ครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นภาคต่อซึ่งเขาใช้ชื่อว่า Athena นั่นเองครับคุณผู้ชมก็มีนักแสดงหลายคนแล้วก็มีการถ่ายทำครับเกิดขึ้นบนสะพานนะฮะแห่งนี้ครับผมกับ Incheon Bridge นั่นเองเสียงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่คุณได้ยินนี่นะฮะแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่วัดฮึงยุนซานั่นเองในประเทศเกาหลีใต้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งวัดแห่งนี้นะฮะมีอายุมากกว่า600ปีแล้วก็สร้างตอนที่เป็นราชวงศ์โคเวียวนั่นเองคุณผู้ชมครับซึ่งเราเข้ามาบริเวณหน้าวัดนี่นะฮะจะได้ยินเสียงเคาะครับตลอดครับคุณผู้ชมครับนะฮะด้านในจะสวยงามขนาดไหนเพราะที่นี่เขาบอกว่าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำหรับแบบเหมือนกับให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะนิกายมหายานนั่นเองคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในฮะว่าด้านในจะสวยงามขนาดไหนกับวัดเนี่ยนะครับที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้และเก่าแก่ถึง600ปีครับคุณผู้ชมครับวัดฮึงยุนซาเป็นวัดที่เก่าแก่มากวัดหนึ่งดูได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆภายนอกและประเพณีดั้งเดิมที่ยังคงสืบสานไว้เช่นวิธีการสักการะหรือระฆังสีทองใบใหญ่ที่ไว้สำหรับบอกเวลาในตอนเช้าคือ5:00และเย็นในเวลา6:00และถ้ามองจากมุมด้านบนของวัดฮึงยุนซาก็สามารถมองเห็นความงามของสะพานอินชอนได้อีกด้วยค่ะตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินทางข้ามฝั่งนะครับไปเกาะนามิกันครับคุณผู้ชมซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นเองฮะ
ซึ่งช่วงบ่ายแบบนี้ครับเหมาะมากที่เราจะไปเดินชมบรรยากาศบนเกาะนามิเขาบอกว่าสวยมากเป็นดินแดนของซีรีส์เกาหลีเพราะมีซีรีส์เกาหลีครับมาถ่ายที่นี่ค่อนข้างเยอะมากและอีกหนึ่งเรื่องครับไม่ต้องบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าความสัมพันธ์ไทยเกาหลีเนี่ยเด่นแฟนรักกันขนาดไหนดูดิมีธงชาติไทยแอนเกาหลีเกาหลีแอนไทยด้วยที่นี่น่ารักอ่ะอยากจะบอกว่าผมอยากจะเห็นแล้วครับว่าเกาะนามิสวยงามขนาดไหนตามผมมานะครับไปครับเราขึ้นเรือมาครับเป็นเรือเฟอร์รี่ฮะซึ่งผมหายใจเนี่ยนับครั้งประมาณ20ครั้งครับผมเพราะตอนนี้เราเห็นฝั่งเกาะนามิแล้วโอ้โหไวมากคุณผู้ชมก็จะมีเรือแล้วมีเป็นเหมือนกับเคเบิลนะฮะที่คุณสามารถเนี่ยคือใจฝั่งเลยนะครับนั่งฟิวไปลงนู่นได้เลยฮะคุณผู้ชมครับคือมันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่บนเกาะนามิแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเกิดมา2011นั่นเองฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเรือนี่นะครับเนื่องด้วยว่าจะมีคนไทยเนี่ยมาเที่ยวค่อนข้างเยอะครับคุณผู้ชมก็จะมีเป็นภาษาไทยที่แบบว่าจะบอกว่าท่านสนานและเพลิดเพลินกับการเที่ยวเกาะนามินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเขาบอกให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเที่ยวเกาะนามีครับนี่เป็นคำนะฮะที่ทางการท่องเที่ยวนะฮะที่นี่เขาบอกกับเรามาฉะนั้นเราต้องสนุกสนานเพลิดเพลินบนเกาะนามีสนุกขนาดไหนตามผมมาบนเกาะแห่งนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าชื่อเกาะนามิครับมาจากท่านผู้นี้นี่เองครับนี่คือเป็นรูปปั้นนะครับของท่านในพลนามิครับคุณผู้ชมครับเป็นที่มาที่ไปของชื่อของเกาะแห่งนี้ฮะคุณผู้ชมและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับท่านนามิเนี่ยนะครับท่านพลนามิเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรของเกาหลีขึ้นมาด้วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประวัติอีกยาวนานเลยทีเดียวครับนะในเรื่องต่างๆเอาแบบคร่าวๆแล้วกันครับกับท่านพลนามิคนนี้นะฮะถ้าเทียบในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะท่านพลนามินะฮะก็จะเรียกได้ว่าอยู่ในตำแหน่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นเองฮะซึ่งท่านนี่เก่งมากจริงและได้รับตำแหน่งนี้ตอนอายุ26ปีเท่านั้นครับและที่สำคัญเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์นะฮะในยุคของราชวงศ์ของโชซอนนั่นเองครับคุณผู้ชมและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะสักพักหนึ่งครับคือด้วยการที่ได้รับความนิยมจากพระมหากษัตริย์ค่อนข้างเยอะมากจึงทำให้เขาเรียกว่าคนในวงการการเมืองด้วยกันเนี่ยนะครับรู้สึกไม่ชอบอาจจะมีปัญหาขึ้นมาถูกใส่ความในเรื่องของการเมืองครับหลังจากนั้นมาครับก็ถูกรับโทษครับประหารชีวิตนะฮะในราชวงศ์โชซอนนั่นเองครับพอหลังจากนั้นมาครับที่ท่านในพลในฐานะนามิได้ถูกประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็มีการสอบสวนเรื่องนี้เอากลับมาย้อนอีกหนึ่งครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านในพลนามิผิดจริงหรือไม่สุดท้ายครับคำตอบคือจริงๆแล้วท่านในพลนามิไม่ได้ผิดอะไรเลยครับคุณผู้ชมและแล้วครับตำแหน่งทุกอย่างครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านในพลเนี่ยนะครับได้ทำมาไว้ในอดีตครับถูกย้อนกลับมาอีกหนึ่งครั้งและได้ถูกเชิดชูเกียรติครับซึ่งมาเป็นที่มาที่ไปของเกาะนามิแห่งนี้ครับคุณผู้ชมจุดนี้ถ้าเกิดใครที่มาเกาะนามิแล้วคุณห้ามพลาดเด็ดขาดครับก็เป็นเหมือนหุ่นจำลองเนี่ยนะฮะของพระเอกแล้วก็นางเอกครับจากซีรีส์เรื่อง Winter Love Song นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็จะมาถ่ายรูปเนี่ยนะครับกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหุ่นเนี่ยนะฮะของสองคนนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากสักหน่อยดีกว่าผมเนี่ยมาถึงเกาะนามิแล้วผมถ่ายรูปคู่สักหน่อยดีกว่าแต่สำหรับแมนมนุษย์แล้วครับการถ่ายรูปคู่นั้นต้องไม่ธรรมดาอยากจะบอกว่าอยากทำมานานแล้วโอ้ยเย็นมากอดหุ่นเหล็กตอนประมาณ13องศาแล้วรู้สึกว่าหน้าแนบไม่ได้ครับเย็นเจี๊ยบเลยทีเดียวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโลเคชั่นฮะซึ่งเป็นทิวสนนะครับที่ใช้ถ่ายซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter Love Song นั่นเองถนนแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่มาบนเกาะนามิแล้วต้องผ่านมาแล้วก็มาเดินครับบนถนนเส้นนี้ซึ่งในซีรีส์เนี่ยนะฮะ
จะปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมดครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราเห็นความสวยงามครับแน่นอนมันมีประวัติศาสตร์มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วใครที่ดูเกาหลีแล้วอินกับมันเนี่ยนะครับต้องมาสัมผัสถนนนี้และถนนนี้มีอีกหนึ่งชื่อที่เขาเรียกกันครับนั่นคือถนนแห่งความรักนั่นเองครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นครับเป็นคู่รักครับถ่ายรูปคู่กันยิ้มกันหัวเราะกันมีความสุขด้วยกันครับผมว่าได้เห็นแบบนี้เนี่ยรู้สึกมีความสุขเหมือนกันถึงแม้เราจะอยู่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรครับผมก็มีเพื่อนเป็นคุณผู้ชมนั่นเองแต่มือเธอเพียงเบาๆและกุมไว้บอกเรื่องราววันที่เราต้องไกลเหนื่อยแค่ไหนที่ลำพังวันที่เรานั้นวันนี้ผมก็ถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาแห่งการพักผ่อนฮะแล้วก็ที่นี่ฮะเป็นโรงแรมของเกาหลีเขาแล้วก็อยู่นอกเมืองหน่อยเดี๋ยวไปดูด้านในห้องนอนดีกว่าเป็นยังไงบ้างว้าห้องนอนเขาอะครับคุณผู้ชมครับก็เขาเรียกว่าเรียบง่ายตามภาษาแบบว่าคนเกาหลีที่เขาอยู่กันครับซึ่งแน่นอนคนเกาหลีญี่ปุ่นฮะวิธีการนอนเนี่ยก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนอนกับพื้นครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในตู้นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีที่นอนอยู่นะฮะที่เรียกว่าอองโดนั่นเองครับคุณผู้ชมสำหรับคนเกาหลีที่นอนก็คล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันครับซึ่งสองประเทศนี้ก็ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมครับเอาที่นอนออกมาอื้อนี่เป็นที่นอนพร้อมผ้าห่มนะครับปึ้งเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นนี่หมอนเขาบอกว่าหมอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเวลาเราจะนอนปุ๊บเนี่ยคือพอเอาหัวลงไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีกับหัวพอดีเลยแล้วก็ที่นี่ฮะสังเกตครับจะไม่มีแอร์เพราะอากาศที่เกาหลีครับในบริเวณนี้เขาเย็นอยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความเย็นคุณเปิดหน้าต่างไว้ลมก็จะพัดอากาศให้เย็นๆหน่อยนะครับทีนี้มาปูที่นอนนอนกันเพราะว่าวันนี้ฮะเรียกได้ว่าถึงเวลาการพักผ่อนของผมแล้ววับกลางอองโดเรียบร้อยตามมาด้วยหมอนครับนี่ถ้าจะให้พับให้สวยแน่คุณผู้ชมวับแล้วหมอน1ใบวางอยู่เท่านี้ฮะชีวิตเรียบง่ายแบบชาวเกาหลีที่เรามาสัมผัสกันวันนี้วันนี้ครับทริปของเรานะฮะก็ได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วสำหรับ1วันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันขอพักผ่อนนะครับคุณผู้ชมครับกู๊ดไนท์ครับ